สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมซันเวย์เดอะแมจิเชียนมีมายากลชุดหนึ่งที่สมัยก่อนผมมักจะเล่นในงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับเวลาคนเชิญผมไปแสดงมายากลบนเวทีส่วนใหญ่มักจะเป็นงานแต่งงานแบบเนี้ยผมแสดงบนเวทีจบแล้วผมก็จะมาเล่นกลชุดเนี้ยตามโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวพูดมากอีกเดี๋ยวผมแสดงให้ดูเลยดีกว่าอุปกรณ์มันจะมีแก้วเหล้านะครับเพราะว่ามันเป็นงานเลี้ยงหาได้ในงานเลี้ยงแล้วก็แก้วช็อตนะครับอันนี้ถ้าไม่มีก็เตรียมไปเองได้ให้ผู้ชมตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เหรียญ10นะครับของทุกอย่างเนี่ยยืมคนดูหมดเลยนะเหรียญ10เนี่ยยืมบางทีก็ไม่คืนด้วยนะครับเล่น10โต๊ะนะก็โต๊ะละ10บาทนะก็ได้หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับกําไรเหรียญ10เนี่ยนะเพื่อไม่ให้เป็นการสงสัยนะครับก็จะยืมคนดูคนดูจะชอบสงสัยว่ามันจะมีเส้นได้เส้นผมอะไรอย่างนี้ติดอยู่นะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวพอดูจบจะรู้เลยว่าไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะคลายข้อสงสัยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับคนชุดนี้มันเป็นแนวกระแสจิตนะวิธีการแสดงนะครับเอาแก้วช็อตนะครับวางแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยดูมาแล้วก็ได้แล้วก็เอาเหรียญ10ตั้งไว้บนแก้วช็อตนะครับแล้วก็เอาแก้วใบใหญ่เนี่ยครอบเหรียญอีกทีนึงนะครับตรงนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงนะครอบไม่ดีหล่นนะครับอย่าให้เหรียญหล่นนะถ้าเหรียญหล่นนี่คือเสร็จเลยนะครับไม่หล่นเอาละหมุนอยู่หรือเปล่านะครับบางคนอุ้ยเหรียญหมุนสุดยอดยังไม่ได้เล่นอะไรนะมันหมุนเองนะครับบางทีมันไม่ได้จุดศูนย์ดวงแก้วมันลื่นนะครับกลเนี้ยมันเป็นแนวกระแสจิตอย่างที่ผมบอกวิธีการก็คือผมจะสั่งให้มันล้มถ้าผมไม่สั่งมันไม่ล้มมันจะล้มต่อเมื่อผมสั่งให้มันล้มเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจับจ้องดูให้ดีนะโต๊ะไม่ขยับเวลาผมเล่นสดผมจะบอกทุกคนขยับออกจากโต๊ะให้หมดนะครับไม่มีการเอาโต๊ะไปสกิดนะครับคุณผู้ชมจ้องดูได้ไม่มีการขยับนะครับแก้วนิ่งโต๊ะไม่ขยับมือผมไม่ขยับนะครับไม่มีแม่เหล็กเหรียญ10แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับในมือผมไม่มีอะไรผมนับ1 2 3มันจะล้มนะครับ1 2 3ล้มครับเห็นนะลองไปกอดูได้นะครับไม่มีอะไรขยับแล้วการเอาแก้วครอบเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแตะมันได้นะครับเพราะมันอยู่ด้านในทีเนี้ยเวลาผม educate อ่ะผมก็จะ educate คนบางคนเดาว่าแม่เหล็กนะครับคือเหรียญ10อ่ะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมแม่เหล็กมันดูดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันทำจากดีบุกและทองแดงอันนี้คือแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับนี่คือแม่เหล็กนะดูดเหรียญ10ไม่ขึ้นนะครับมันก็ดูดไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละทุกคนรู้นะครับมันดูดไม่ขึ้นเหรียญมันก็เป็นเหรียญปกติยืมคนดูแสดงได้นะครับพอหลังจากผมเล่นตัวนี้ผมก็จะเล่นกลเหรียญหายแต่ว่าก่อนผมเล่นน่ะเหรียญมันจะหายไปจริงๆไงก่อนผมเล่นผมต้องถามเขาก่อนว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเหรียญเนี้ยมันหายไปแล้วไม่กลับมาเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะตอบว่าไม่เป็นไรหรอกแค่10บาทแต่ว่าผมไม่ได้เล่นโต๊ะเดียวไงอย่างที่ผมบอกตอนต้นผมเล่นวนไปนะครับ10โต๊ะก็ร้อยหนึ่งแล้ว เอาไปแลกแหวนร้อยที่เซเว่นนะครับโอ้กำไรเห็นชมมายากลให้สนุกครับ